Snapchat เปิดตัวแว่นถ่ายวิดีโอ Snapchat Spectacles Snapchat มีแผนที่จะเปิดตัวแว่นกันแดดที่บันทึกวิดีโอได้ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ Snapchat Spectacles มีกล้องพร้อมเลน115องศาซึ่งเป็นมุมที่กว้างขึ้นมากกว่าสมาร์ทโฟนและก็ใกล้เคียงกับความกว้างของภาพที่มองเห็นได้ด้วยดวงตาโดยแว่นจะถ่ายวิดีโอได้นาน10วินาทีและเริ่มบันทึกภาพได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวแสงไฟจะช่วยให้ผู้อื่นรู้ว่ากล้องเริ่มทำงานแล้วนะคะหากคุณต้องการที่จะถ่ายทำนานกว่านี้คุณจะต้องกดปุ่มอีกครั้งโดยจะสามารถบันทึกได้นานที่สุดราว30วินาทีต่อวิดีโอโดยวิดีโอจะสามารถฉายกลับในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ทั้งยังตัดขอบให้เองโดยอัตโนมัติการเคลื่อนย้ายคลิปจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้ส่งไปที่ Snapchat Memories ผ่านทาง Bluetooth ในอุปกรณ์ของ iOS แต่สำหรับผู้ใช้ Android ก็สามารถจะใช้ Wi-Fi เพื่ออัปโหลดวิดีโอไปยังโทรศัพท์ของพวกเขาบริษัทที่เพิ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็น Snap Inc. กล่าวว่าจะผลิตแว่นในจำนวนจำกัดเท่านั้นโดยจะมี3สีให้เลือกก็คือสีดำสีเขียวนกเป็ดน้ำและสีส้มปะการังสนนราคาจะอยู่ที่ราว 4,500 บาทคุณผู้ฟังสนใจรับไว้ใช้ไหมจะเลือกสีอะไรดีนะอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ